ใช่ครับก็เป็นเกมที่3ครับนะเป็นเกมที่3นะฮิมินดอมาดูกันว่าสีจะถูกต้องหรือยังยังไงก็1-1แหละสีก็ถูกแหละเดี๋ยวเขาดูก่อนเดี๋ยวเนี่ยหายไปแล้วเดี๋ยวเขากำลังทำสีอยู่ VIP สีส้มเมื่อกี้อันนี้นี่ไอจีสีส้มไอก็สีก็ยังไอจีสีเงินสีก็ยังสลับอยู่เหมือนเดิมไอจีสีเงินไอสีก็ยังสลับอยู่เหมือนเดิมครับใช่ไอจีที่มันขึ้นมามันก็ยังสลับอยู่เหมือนเดิมนะใช่ไอจีสีส้มนะไอจีสีเงินไอจีสีเงินนะแล้วก็พิมพ์สีส้มครับไอจีสีเงินและพิมพ์สีส้มครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นสลับสีมันสลับฝั่งกันนะฮะอย่าไปดูสีก็ถูกจริงแต่ว่ามันสลับสีกันแค่สีนะใช่แล้วเขาจะรู้ตัวยังโทรไปหาพี่กิมจิเลยพี่กิมจิสีซนได้นะพี่กิมจิครับโกนาสลับสีด้วยครับผมภาคแล้วงงครับคนดูก็งงครับนะพี่เปลี่ยนสีด้วยนะฮะจะเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะใช่ได้นะฮะจะเป็นสีเทาก็ได้ครับถ้ามาทั้ง 4-5 ใบฮะครับภูมิใจยิ้มหวานเลยฮะก็อย่างนี้ครับแต่ที่นี้ก็ดูอย่างที่เห็นนะสภาพมันก็เป็นในเมืองฮะมีตึกร้านบ้านช่องเยอะแยะมากมายครับครับเป็นจริงเป็นแผนที่ที่แบบว่าพื้นที่มันส่วนใหญ่จะราบเรียบแหละแต่ว่ามันจะมีพวกอุปสรรคจะเป็นของสิ่งก่อสร้างซะเยอะครับแล้วก็มีแคสเซิลอยู่ด้านบนนะใครที่ขึ้นมาแคสเซิลด้านบนครับมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดโดนบุกเร็วเนี่ยจะลงมาไม่ทันนะใช่ครับแต่ถ้าบุกช้าเกมเลดเกมเนี่ยจะได้เปรียบครับเพราะมีไอเทมครบแล้วแล้วนี่ฮะเรียงกันเป็นหน้าตับเลยครับรถถังฝั่งทนนะเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเรียงกันมาครับเป็นแห่กับบนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพระหัวยาตราครับก็สืบเท้าเข้าไปตีปกป้องชัยเมืองผมเพิ่งเห็นนะว่ามันเขียนว่าลอยแบนเลแบนแล้วเลยไม่ใช่ลอยแบนกาแล้วดูเหมือนจะเจอครับโอ้โหแล้วตูมตามระเบิดกันขึ้นมาแล้วเหลือเจ็บหนักครับเป็นทางฝั่งของทีมPVP ครับที่โดนเป็นของ IG ครับที่โดนครับ IG ตอนนี้เหลือ 3-4 คันแล้ว IG เข้ามาด้านในยังอยู่กันต่อตอนนี้ PVP เหลืออยู่3คันครับที่ใช้การได้นั่นคือ T69 ที่3 2คันในขณะที่ด้านของทีม PVP ครับไอ้ทีม IG ฮะโอ้ยสีเขาทำสลับเลยครับใช้สเต็ปการโยกครับก็ยังเหมือนกันนะโยกยังไงแล้วเพื่อนมาดักข้างหน้าเลยครับเป็นป้านเข้ามาคำถามที่ใช้ได้นี่เหลือเท่ากันนะฮะครับ44แล้วโอ้ยแล้วดูเหมือนจะลดลงไปคันละเป็นทางฝั่งของทีม PVP ครับอ้าวแล้ว PVP ครับโดนเข้าไปเหลือ2ฮะ IG ครับ IG ครับขออภัยครับ IG เหลือ2คันครับตอนนี้ฮะอยากให้เขาสอบหน้าจอบ่อยงงไอจีเหลือ2 PVP เหลือ3ครับ3ต่อ2ตอนนี้ไทย69ครับเก็บไปแล้วที่69เก็บไปแล้ว3คันครับ3คันเลยทีเดียวแล้วก็เก็บอีก1คันแล้วตอนนี้ทางด้านของ IG เหลือแค่2คันคือทางด้านของที1แล้วก็อี3ครับโอ้เจอ3-1อย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดแล้วเกมนี้น่าจะตกเป็นของหน้าทีม PVP ใช่ครับบอกลาได้เลยเกมนี้ไวมากครับไม่ถึง10นาทีฮะบอกลาได้เลยนะคนดีเรียบร้อยเลยฮะคนอย่างพี่ไม่มีปัญญาไม่ถึง10นาทีครับนะเหลือคันเดียวครับยอมมอบตัวซะโดยดีนะมี2ทางเลือกครับระหว่างชนให้ตึกมันทับเราตายหรือว่าไปให้เขายิงแต่ขอโทษครับที1ครับเก็บไป2ฮะถึงจะเป็นที1ครับแต่เก็บไป2ศพคือเกือบเก็บแค่1ไป2คันนั่นเองเก็บได้แค่2คันแหละโหดมากนะคือมันเก็บได้แค่นี้แหละครับมันไม่สามารถเก็บได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะมันยิงไม่เข้าครับเป็นดีครับก็สเต็ปการยิงเขาก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าน้อยเก็บได้ทั้ง2ตัวแล้วก็เรียบร้อยครับเป็น PVP ครับตอนนี้ PVP ครับกลับมานำแล้วนะครับ2ต่อ1ครับใช่ครับจากตอนแรกตามก่อนนะครับ1ต่อ0เขาสามารถที่จะกลับมาได้ครับเป็น2ต่อ1ฮะใช่ครับแล้วก็มีลุ้นฮะว่าเขาจะอาจจะเป็นซูเปอร์คัมแบ็คครับด้วยการกลับมาเพื่อชนะไปเลยหรือเปล่าครับมาดูว่าเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างเงี้ยเขาจะไปเลยหรือเปล่าหรือว่าทางด้านของทีม IG จะกลับมาได้อีกครับขนมอะไรโดริโตสโอ้โหมีโฆษณาโดริโตสด้วยฮะคืออะไรฮะขนมไงโดริโตสไม่เคยกินครับอันนี้ต้องเคยกินไม่เคยเข้าฟุตแลนด์นะของมันแพงเงี้ยไม่เคยหยิบครับเดี๋ยวเรื่องฟุตบอลค่อยเล่าให้ฟังครับอันนี้ดูเกมเมื่อกี้ก่อนวิเคราะห์เกมเมื่อกี้ก่อนครับเกมเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าทางฝั่งของ IG แฮงเกอร์ไปเหมือนกันนะคือด้วยเกมที่รูปแบบเกมที่มันเร็วมากฮะทางฝั่งของทีม PVP เนี่ยบุกได้เร็วมากนะครับแล้วก็ซ้อนกันได้ดีฮะคืออย่างที่เราเห็นเลยว่าจังหวะของ IG เนี่ยกับ PVP เนี่ยต่างกันเยอะ IG เนี่ยมาต่างคนต่างพยายามจะทำผลงานพยายามจะยิงแต่ว่าทางฝั่งของ PVP เนี่ยคือพยายามซ้อนเพื่อนคือปล่อยให้เพื่อนยิงแล้วตัวเองอะโคเวอร์ด้านหลัง
คือถ้ามีจังหวะตัวเองจะสอดแทรกก็จะดีดได้หรอกสอดแทรกขึ้นมายิงฮะแล้วก็เป็นผลให้ MVP ครับสามารถเอาชนะไปได้ด้วยเวลาประมาณไม่ถึง4นาทีนะในการแข่งขันนะฮะ3นาทีกว่าๆนาทีครึ่งกว่าๆแล้วก็ชนะไปเลยครับโอ้เวลาพลิกมาเป็น2-1จะเล่นดนตรีกวีให้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องของฟุตแลนด์นะจบไปแล้วเขาเข้าไปไม่อยากไปเลยฟุตแลนด์เข้าไปด้วยเงินอันมีน้อยนิดครับแต่ว่าด้วยความห้าวฮะไม่เคยซื้อของตัวเองปกติเนี่ยไปกับพวกเราเนี่ยฮะจะให้พวกเราอยู่คนจ่ายตังค์เดียวจะให้ลูกพี่ควักไปหยิบเลครับไอเลห่อ30บาทเนี่ยนะฮะแต่ว่าเลต่างประเทศมันห่อแล้วเป็นร้อยครับไปห้าวอยากกินครับไปหยิบมาหยิบใส่โดยไม่ดูครับไปคิดตังค์ครับพันเท่าไหร่นะเกือบพันฮะเงือบมาก